สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมก็จะมาขยายพันธุ์ของเสน่ห์จันเขียวนะคะรากเขาตึมเลยนะคะตอนแรกบ้านไร่องพยอมก็ว่าจะยังไม่แยกนะคะก็พอดีเลยเมื่อคืนนี้ลมแรงมากๆนะคะพัดทำให้บ้านไร่องพยอมได้เอาต้นกอที่ตัดจอมไปแล้วนะคะตั้งไว้ข้างบนก็คว่ำลงมากระถางคว่ำลงมาก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะแยกเขาเลยจะได้หมดห่วงไปเดี๋ยวเราก็จะมาตัดจอมเขานะคะขอโทษค่ะจะมาตัดเอาลูกของเขาแบบนี้นะคะเพื่อไปชำใหม่นะคะนี่ค่ะก็จะตัดออกมาเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะคะก็มีรากเล็กๆติดมาด้วยนะคะแล้วก็เอามาแช่ในน้ำปูนนะคะเป็นน้ำปูนใสนะคะกันเหนียวไว้ก่อนนะคะคือไม่ให้เขาเน่าเป็นเชื้อรานะคะเพราะเราไม่รู้ว่าดินที่เราใช้ชำนี้จะมีเชื้อราติดอยู่หรือเปล่านะคะเพราะเราเองไม่ได้มีเครื่องคอยวัดนะคะแต่บางฟาร์มเขามีเครื่องวัดนะคะจะรู้เลยนะคะว่าเขามีเชื้อรากี่เปอร์เซ็นต์และเขาจะแก้ไขอย่างไรนะคะนี่ค่ะเราก็จะตัดออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ที่เราแช่น้ำปูนใสไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแยกหน่อของเขานะคะใส่กระถางนะคะแช่น้ำปูนใสไว้สักประมาณ15นาทีก็ได้นะคะดินของบ้านไร่องพยองก็เป็นดินใบไม้กับขุยมะพร้าวนะคะอันนี้ไม่ได้ผสมแกลบดำนะคะผสมมูลไส้เดือนนิดหน่อยนะคะของบ้านไร่องพยอมเองจะผสมขี้งัวนะคะแต่อันนี้ก็มีฟาร์มที่เขาเลี้ยงไส้เดือนนะคะเอามูลไส้เดือนนะคะมาให้ทดลองกับพืชตระกูลไม้หัวไม้บอนไม้ประดับแบบนี้นะคะก็รับไว้พิจารณานะคะแต่ก็ยังไม่ได้สั่งเขานะคะเพราะว่ายังไม่เห็นความแตกต่างนะคะเพราะว่าที่บ้านไร่องพยอมรู้มาก็คือไส้เดือนเขาก็เอามูลขี้วัวมาหมักหรืออะไรสักอย่างนะคะเพราะเห็นที่เขามาอบรมในหมู่บ้านนะคะแต่บ้านไร่องพยอมไม่ได้เข้าไปอบรมกับเขานะคะก็เลยไม่ค่อยทราบข้อมูลที่แท้จริงนะคะอันนี้ก็ทดลองชำไว้ก่อนนะคะว่าจะรอดหรือเปล่านะคะเพราะบ้านไร่องพยอมไม่เคยผ่าหัวนะคะไม่เคยผ่าหัวนอกจากแยกหน่ออย่างเดียวนะคะอันนี้ก็เขามีหน่อขึ้นมาก็เลยมาจับผ่าแยกหน่อจากหัวเง่าเขาเลยนะคะต้นเขาก็โตพอสมควรเสน่ห์จันทร์เขียวนะคะ
ป็นไม้เนื้อหอมอีกชนิดหนึ่งเป็นไม้โบราณเนื้อหอมนะคะเป็นไม้ที่หลายคนหันมาสนใจไม้ที่ตระกูลเสน่ห์นะคะตอนนี้เราก็ได้แยกหน่อของเขาออกมาแล้วนะคะสำหรับเสน่ห์จันทร์เขียวนะคะก็ได้ทั้งหมดเลย13กระถางนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะก็ต้องรอลุ้นกันอีกประมาณ2เดือนนะคะว่าเขาจะแตกพุ่มแตกกอได้สวยขนาดไหนนะคะวันนี้ก็มาแยกหน่อของเสน่ห์จันทร์เขียวให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ